้นะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้แบงก์มันก็มีเยอะหลากหลายที่หลากหลายแบงก์นะครับวันนี้เราจะเลือกแบงก์ไหนที่เหมาะกับการกู้ของเรานะครับอย่างแรกที่เราต้องดูครับอย่างง่ายๆครับเราดูด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกคือดอกเบี้ยนะครับอย่างที่2คือวงเงินอย่างที่3คือระยะเวลานะครับดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเรายื่นกู้เนี่ยแบงก์จะให้เราเป็นดอกเบี้ยโปรโมชั่นนะครับเช่นปีแรกดอกเบี้ย 0% นะครับปีที่2เป็น MLR นะครับปีที่3เป็นโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมกัน3ปีนะครับก็จะเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ 5% 4% แล้วแต่แบงค์นะครับทีนี้ MLR หลายๆคนไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไม่ต้องแปลกใจนะครับ MLR คือดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำละกันดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำนะครับที่แบงค์กำหนดไว้นะครับแต่ละแบงค์ก็จะบอกว่า MLR ของตัวเองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นไปนะครับเช่น MLR ลบ1 MLR ลบ 0.5 อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราวิธีดูยังไงนะครับวิธีดูง่ายครับเอา3ปีแรกครับเราเฉลี่ยครับว่าปีแรกอาจจะ 0% นะครับปีที่2ปีที่3เฉลี่ยออกมาครับว่า3ปีแรกนั้นดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวิธีการเปรียบเทียบนะครับธนาคารอันนึงนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% อีกอันนึงอยู่ที่ 4.5 อีกอันนึงอยู่ที่ 4% นะครับก็แน่นอนครับถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าดอกเบี้ย 4% นั้นถูกกว่าอีก2ธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือดอกเบี้ยนะครับเราดูเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับเราดู3ปีแรกนะครับทีนี้ในส่วนของอันที่2ครับคือวงเงินนะครับวงเงินเรามีศัพท์นะครับของอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเรียกมันว่า loan to value นะครับ loan to value หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้ครับอสังหาของเราอาจจะมูลค่า2ล้านบาทนะครับแบงค์ให้เรากู้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางแบงค์อาจจะ 100% ก็คือเต็มมูลค่าบางแบงค์อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะ 90% 80% 75% แล้วแต่แบงค์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีหน้าที่ต้องไปเช็คนะครับว่าแบงค์จะให้กู้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ loan to value อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 90% นั่นหมายความว่าคอนโด2ล้านเราก็จะกู้ได้ประมาณ1.8 ล้านนะครับนั่นคืออยู่ที่ 90% วันนี้เราต้องไปเช็คด้วยครับว่าธนาคารไหนให้loan to value เนี่ยดีกว่ากันนะครับเราก็เลือกธนาคารที่ดอกเบี้ยดีนะครับดอกเบี้ยถูก loan to value ดีนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่3แล้วครับเวลาเลือกครับว่าเราจะเลือกแบงค์ไหนดีครับเราดูอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆครับและขาดไม่ได้คือเรื่องของระยะเวลาในการกู้นะครับวันนี้บางแบงค์อาจจะให้คุณกู้นะครับแค่สำหรับคนที่มีอายุแล้วนะครับอาจจะให้คุณกู้อยู่ที่20ปี25ปีนะครับอายุไม่เกินเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ครับบางแบงค์อาจจะให้คุณกู้ถึง65นะครับอายุ65อายุ70นะครับซึ่งคุณต้องดูระยะเวลาด้วยนะครับบางแบงค์ยิ่งระยะเวลานานเนี่ยนั่นหมายความว่าเงินที่คุณผ่อนต่อเดือนมันก็จะน้อยลงนะครับทำให้คุณมีความสบายตัวมากขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลกับเงินผ่อนแบงค์ที่มันมากนะครับเวลาเรากู้นะครับเราก็ดู3อย่างนี้นะครับดอกเบี้ยวงเงินและระยะเวลาครับ